บุกร้องวันนอไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบปราบคอมมิวนิสต์ปี19การเมืองวันที่28สิงหาคม2567 13:12 น.กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยบุกสภาร้องวันนอหลังไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ปราบปรามคอมมิวนิสต์ปี19เมื่อวันที่28สิงหาคม2567ที่รัฐสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและคณะเข้ายื่นหนังสือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายคัมภีร์ดิษฐากรโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับหนังสือแทนเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปราบปรามคอมมิวนิสต์ของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนายชาลีลีละครจันทร์ประธานเครือข่ายกลุ่มกล่าวว่าทางกลุ่มยังไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปราบปรามคอมมิวนิสต์เมื่อปีพ.ศ. 2519ซึ่งเป็นงบประมาณในส่วนของงบกลางจำนวน 6,000 ล้านบาทโดยมีนายสุรทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้แปรยติในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านงบดังกล่าวแล้วแต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณให้กับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจึงขอสอบถามถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินงบดังกล่าวด้านนายคัมภีร์กล่าวว่าจะนำเรื่องเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมายังรัฐสภาซึ่งเป็นพื้นที่ของประชาชนที่สามารถใช้ในการร้องเรียนความทุกข์ต่างๆได้ฟลุ๊กเกริกพลปลื้มฟีดแบครอยรักรอยบาปแรงไม่หยุดบันเทิงวันที่28สิงหาคม2567 15:00 น.เกริกพลนักแสดงนำรอยรักรอยบาปปลื้มฟีดแบครแรงไม่หยุดบทพระยาวิสุทธิ์เริ่มรับกรรมจากที่หมั่นไส้กลายเป็นสงสารกระแสแรงต่อเนื่องสำหรับละครรอยรักรอยบาปทางช่อง7 HD ผลงานคุณภาพจากค่ายดาราวิดีโอนำแสดงโดยฟลุ๊กเกริกพลมัทสยวานิชและเจี๊ยบพิจิตราสิริเวชพันธ์ที่เวลานี้ผลแห่งการกระทำเริ่มสะท้อนกลายเป็นกฎแห่งกรรมที่ผู้กระทำต้องยอมรับเช่นตัวละครพระยาวิสุทธ์ของฟลุ๊กจากชายมากรักไม่รู้จักพอวันนี้สิ่งที่เขาต้องการเพียงให้ลูกรักและยอมรับในตัวของเขาเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรหนูยิ้มปิ่นชรินพรเงินเจริญลูกสาวสุดที่รักกลับกลัวไม่กล้าเข้าใกล้และเริ่มแสดงความกลีดชังพ่อแท้ๆจนทำให้คุณหลวงใจสลายจนน่าสงสารเลยทีเดียวโดยฟลุ๊กเปิดใจว่าตั้งแต่ละครออกอากาศมาจะมีคนทักเข้ามาตลอดครับทั้งเพื่อนบ้างภรรยานาตาลีจิรวนนท์ด้วยอย่างเวลาไปกับเพื่อนก็จะมีเพื่อนขอถ่ายรูปแบบเกาะแข้งเกาะขาเราแซวว่าเราเป็นพระยาอะไรแบบนี้ผมว่าก็น่ารักดีครับเป็นฟีดแบ็กที่ดีเลยสำหรับตัวละครของผมคือพระยาวิสุทธ์ช่วงแรกที่ออกอากาศคนอาจจะไม่ชอบพระยาวิสุทธ์นักเพราะมากรักคือตัวละครมันก็น่าหมั่นไส้จริงๆแต่ตอนนี้พอละครเดินทางมาถึงรุ่นลูกผมว่าคนเริ่มสงสารพระยาวิสุทธ์บ้างแล้วนะเพราะสิ่งที่เขาทำมันก็เริ่มส่งผลถามว่าผมชอบฉากไหนในละครเรื่องนี้มากที่สุดก็คงจะต้องบอกว่าเป็นทุกฉากที่ผมเข้ากับลูกส่วนหนึ่งเพราะว่าผมก็มีลูกจริงๆเลยทำให้เราพอนึกภาพออกว่าถ้าเป็นแบบนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มจะได้รับผลของการกระทําของตัวเองที่ทำไว้ส่วนบทสรุปของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรนั้นตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเพราะตอนนี้ละครก็เดินทางมาเกินครึ่งเรื่องแล้วผมติดตามชมอยู่ทุกตอนรู้สึกว่าเรื่องราวสนุกมากตัวละครทุกตัวมีบทบาทที่สำคัญมากๆผมฝากให้ทุกคนติดตามจนจบไปด้วยกันนะครับ
สนุกกับความเข้มข้นครบรสได้ในละครรอยรักรอยบาปทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20.40 นาฬิกาทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35และรับชมย้อนหลังทาง Netflix ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ bakabu.tv และช่องทางออนไลน์อดีตสอนซัดบิ๊กป้อมเป็นปฏิปักษ์ต่อการร่วมรัฐบาลจวกนักร้องสร้างแต่ความเสียหายการเมืองวันที่28สิงหาคม2567 11นาฬิกาอดีตสอนอัดพักที่จะร่วมรัฐบาลต้องจริงใจไม่ใช่ถือมีดสั้นปักหลังซัดบิ๊กป้อมเป็นปฏิปักษ์ต่อการร่วมรัฐบาลจวกบรรดานักร้องสร้างแต่ความเสียหายให้ประเทศทำหน้าที่อะไรบ้างเมื่อเวลา 10:05 นวันที่28สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในอดีตสอนเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาว่าที่ประชุมเปิดให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นซึ่งตนขออนุญาตพักพูดถึงเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินครบตามวาระเอาบทเรียนในอดีตมาพูดคุยกันนายอดิศรกล่าวต่อว่าตนคิดว่าพักพลังประชารัฐพปชรโดยเฉพาะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักได้แสดงจุดยืนเป็นปฏิปักษ์ที่จะเป็นพักร่วมรัฐบาลตั้งแต่โหวตนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีจนมาถึงการโหวตตนส.แพทองธารท่านก็ไม่มารวมถึงกรณีอดีตส.ว. 40คนที่ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาก็มีข้อมูลชัดเจนว่าท่านอยู่เบื้องหลังจึงไม่ควรมาร่วมเป็นรัฐบาลตนจึงเสนอในที่ประชุมส.ส.โดยมีนส.แพทองธารและผู้ใหญ่ที่บริหารพรรครับฟังเมื่อถามว่าหลังจากเสนอไปที่ประชุมพรรคมีความคิดเห็นอย่างไรนายอดิศรกล่าวว่าที่ประชุมเห็นด้วย 150% เพียงแค่ตนกล้าพูดก่อนอย่างไรก็ตามวันนี้ตนได้เจอกับส.ส.พรรคพลังประชารัฐก็ยังเป็นเพื่อนส.ส.กันอยู่แต่การร่วมรัฐบาลมันต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพียงแค่จุดต่างเยอะมากก็ให้ท่านไปอยู่ในป่าของท่านดีกว่าเมื่อถามว่าเสียงหายไป40เสียงจะกระทบต่อเสถียรภาพการโหวตของสภาหรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าเสียงอาจจะขาดหายไปจริงและจะไปหาเพิ่มจากที่ไหนตามรัฐธรรมชาติก็เป็นเอกสิทธิ์ของสภาส.ส.พรรคพลังประชารัฐก็มีเอกสิทธิ์ที่จะเดินงานในทางการเมืองของเขาจะมาร่วมกับเราหรือเป็นฝ่ายค้านก็ไม่มีผลกระทบอะไรเมื่อถามว่าจะไม่ถูกมองว่าร่วมรัฐบาลกันมาตั้งนานสุดท้ายเมื่อเห็นต่างก็ถีบพรรคพลังประชารัฐไปอยู่ฝ่ายค้านหรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าใช้คำว่าถีบไม่ได้ใช้คำว่าปิดสวิตช์ถีบจะเป็นลักษณะคล้ายกับหยุมเมื่อถามว่าหากพรรคพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลแค่ส่วนหนึ่งจะนำไปสู่การร้องเรียนภายหลังหรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าเป็นเอกสิทธิ์และนักร้องมีอยู่แล้วทุกวันทั้งนักร้องลูกทุ่งหรือลูกกรุงผมอยากถามคืนว่าทำหน้าที่อะไรบ้างความสูญเสียและเสียหายในการพัฒนาประเทศมีอยู่มากมายผมอยากไปเปิดกฎหมายว่าหากร้องเท็จจะมีความผิดอะไรคนเดียวทำให้นายเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันมีความเสียหายร้องก็ร้องไปแต่เราคิดว่าเสถียรภาพของการเป็นรัฐบาลผสมควรเอาคนที่มีความจริงใจมาอยู่ด้วยกันไม่ใช่จับมือกันแล้วมีดสั้นปักอยู่ด้านหลังนายอดิศรกล่าวเมื่อถามแสดงว่าเปิดใจที่จะเทียบเชิญพรรคอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าในส่วนนี้ตนไม่ทราบไม่ได้อยู่ในหน้าที่ตนแต่คิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลคงจะสำเร็จไปแล้วตามที่เป็นข่าว